จากการที่เดินทางมาประชุมหารือร่วมกันนะครับนะกับท่านเอกทูตไทยประจำย่างกุ้งนะครับนะฮะรวมถึงท่านทิพย์ดีกรมการกุศลนะครับนะแล้วก็รวมถึงเจ้าที่ทูตทั้งหมดนะครับนะแล้วก็ในส่วนของตำรวจเรานะครับก็จะมีในส่วนของ ESI นะกองการปราบปรามการค้ามนุษย์นะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าที่ผู้ปฏิบัตินะครับทางท่านเอกทูตไทยประจำย่างกุ้งกำลังเร่งรัดประสานการช่วยเหลืออยู่ในเวลานี้นะส่วนนี้ก็ไม่น่าจะหนักใจอะไรนะครับนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยข้อมูลทุกอย่างมันเปิดเผยมาแล้วนะครับนะมันก็ไม่มีใครไปปกปิดอะไรได้ทั้งสิ้นนะครับวันนี้ยังไงทุกส่วนก็ต้องทำการช่วยเหลือนะของทุกชาติออกมานะครับจะดำเนินการวางแนวทางนะครับโดยการประสานกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของในส่วนของรัฐบาลจีนนะครับในส่วนของประเทศเมียนมาเองนะครับนะแล้วก็อย่าลืมว่าในนอกจากคนไทยแล้วยังมีคนไทยอีกหลายยังมีคนอีกหลายชาตินะครับรวมถึงคนจีนคนจีนมีตั้ง600กว่าคนนะครับนะแล้วก็มีคนชาติอื่นด้วยนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ทุกส่วนเนี่ยนะก็ต้องบูรณาการร่วมกันทั้งหมดนะครับวันนี้แนวทางที่เราจะช่วยเหลือนะครับนะวันนี้ชัดเจนแล้วนะครับว่าเราจะเคลื่อนย้ายไปไหนยังไงนะแต่ส่วนเนี้ยต้องขอโคปิดเป็นความลับนะฮะเพราะว่าอันนี้ต้องเห็นใจในส่วนของเจ้าที่ผู้ดูแลนะครับนะเพราะว่าการเคลื่อนย้ายเนี่ยในเส้นทางมีการสู้รบนะครับนะเพราะนั้นยังไงก็ตามเนี่ยขอให้ญาติพี่น้องนะครับในส่วนของฝั่งไทยนะครับแล้วพ่อแม่หลายคนที่โทรศัพท์มาผมแล้วร้องห่มร้องไห้นะครับก็เป็นการเตรียมการนะครับเนื่องจากขณะนี้คนไทยเนี่ยตอนนี้ช่วยออกมาได้ทั้งหมดเนี่ย162คนนะครับนะตอนนี้ก็อยู่ในการดูแลของหน่วยทหารนะครับอยู่ในพื้นที่ของรอบกาดนะครับตอนนี้คนไทยเนี่ยตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ปลอดภัยนะครับแต่ว่าสถานการณ์การสู้รบเนี่ยยังมีอย่างต่อเนื่องนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งสำคัญนะสำหรับประเทศไทยนะโดยเฉพาะในส่วนของท่านเหรียญท่านทูตไทยประจำย่างกุ้งนะครับท่านมีแนวทางชัดเจนนะที่จะต้องช่วยคนไทยออกมาให้เร็วที่สุดนะครับนะเพราะนั้นจากการหารือกันในวันนี้นะครับนะเดี๋ยวในส่วนของการช่วยเหลือการเดินทางต่างนะครับซึ่งส่วนนี้จะกระชับเวลาให้เร็ววันนี้ลูกท่านยังปลอดภัยนะครับแล้วก็อยู่ในความดูแลของหน่วยทหารนะของรัฐบาลเมียนมานะครับนะซึ่งวันนี้ในส่วนของประเทศไทยนะครับโดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับมีความสัมพันธ์และประสานงานโดยใกล้ชิดนะกับรัฐบาลเมียนมานะในส่วนของผมเองก็ดำเนินการเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายการคัดแยกให้กรองนะครับนะเพื่อจะดูแลเรื่องการช่วยใช้เยียวยานะครับแล้วก็การดำเนินคดีกับผู้ที่หลอกคนไทยเข้ามาเพราะนั้นก็คาดว่าจากนี้ไปก็จะใช้เวลาอีกไม่นานนะครับก็จะเคลื่อนย้ายคนไทยทั้งหมดออกมาได้นะช่วงคนไทยเนี่ยตอนนี้ยังมีติดอยู่ในอาคารนะอีกประมาณ60กว่าคนนะครับ